Hi. สวัสดีครับไม่ได้มาไลฟ์นานแล้วก็เลยมาไลฟ์หน่อยสวัสดีครับสีผมใหม่ใช่เพิ่งไปทำมาวันนี้คือกำลังจะมีโปรเจกต์อยากทำแบบเขาเรียกว่าอะไรถ่ายแมกกาซีนของตัวเองอะไรอย่างนี้เป็นลุคแบบแวมไพร์ก็ตอนนี้ตัดชุดเสร็จแล้วชุดประมาณลงทุนกับค่าชุดไปประมาณ 30,000 ยังไม่รวมค่าสตูค่าอะไรกะค่าช่างแต่งหน้าค่าอุปกรณ์หลายอย่างน่าจะหมดอีกเยอะเลยค่ากล้องอีกค่าช่างกล้องอะไรอย่างงี้ใช่ครับผมก็รอดูไม่รู้คิดอยู่ว่าจะทำเป็นโฟโต้บุ๊กออกมาดีไหมเพราะแบบก็น่าจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรคนอยากเห็นเหมือนกันก็เลยแบบน่าทำออกมาดีก็ฝากด้วยนะครับผมอุตส่าห์ลงทุนย้อมสีผมใหม่เลยเนี่ยตอนแรกอยากให้มันเป็นสัก3สีแต่พี่ก้องบอกว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปคุ้มหัวใจนะสวัสดีครับสินเจ้าครับผมใช่เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีโปรเจกต์ไม่ใช่โปรเจกต์สิอุ๊ยผมจะมีน่าจะประกาศเร็วๆนี้แล้วมั้งเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ของบุญนะครับผมใช่กับเพื่อนๆนักแสดงอีกเยอะเลยใช่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับน่าจะเร็วๆนี้เขาน่าจะเริ่มประกาศกับเรามั้งนี่เหมือนฟังเพลงนิทานพันดาวด้วยใช่ฮะคือ ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาไม่เคยฟังมาก่อนเลยแต่พอไปฟังก็คือติดเลยแล้วก็แบบเนี่ยร้องฝึกร้องไม่หยุดเลยเพลงแบบเพราะมากแล้วพี่กันนภัทรเขาร้องไว้ดีมากแหวพ่ออยู่บ้านแล้วไม่เจอหน้าเจอตาแล้วมั้งจินสวัสดีครับมีอะไรจะถามไหมอยากตอบอะแต่ไม่เอาที่แบบพี่บุญพรุ่งนี้อะไรทำอะไรวันนี้ร้องเพลงให้ฟังหน่อยเสียงแหบอะใช้เสียงเยอะช่วงนี้นี่ก็คงพอสีผมพี่สีอะไรมันออกเป็นเทาม่วงครับผมกินข้าวยังคะกินทานแล้วครับผมปีนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอ่ะคือโปรเจกต์เยอะมากหลายอันเลยอ่ะใครที่ไม่เคยเห็นบุญเต้นก็น่าจะได้เห็นเต้นแบบจริงจังนะเอาวาเลนไทน์มาไลฟ์ด้วยไม่ได้น้องอยู่ข้างล่างครับตอนนี้บุญอยู่บนห้องไม่ได้เอาน้องขึ้นมาที่จริงอะบุญนะเป็นคนแพ้ฝุ่นนะแพ้ขนสัตว์แบ
แทบทุกอย่างอะแล้วแพ้ฝุ่นมากก็เลยแบบไม่ค่อยเอามาในห้องนอนอะไรอย่างงี้ถ้าเล่นก็อยู่กับน้องข้างล่างให้น้องอยู่ข้างล่างสปอยอะไรอีก สปอยไปเฮ้อได้ทำไม่ได้ทำก็ไม่รู้นี่ถามอโลนหน่อยฮะอยากรู้ว่าจะได้เต้นอะไรลองถามอโลนสปอยได้ป่ะอโลนวันนี้เกดออกแล้วขอกำลังใจให้ได้เกดดีๆได้มุ้ยสู้ๆครับผมขอให้ได้เกดอย่างที่หวังเลยดีคุณพูดภาษาสเปนได้ไหมภาษาสเปนมีอะไรบ้างอุ้ยจำสเปนเหรอโอเล่เงี้ยเหรอโอเล่เขาเรียกแบบเขาเรียกอะไรอะที่เอาไว้ล่อวัววัวกระทิงแค่นี้ก็คงพอกับวันที่เรานั้นต้องกลายอยากสปอยแล้วว่าโอลาโฮลาโฮลาเหรอโอลาไม่ใช่โอเลโอลาก็น่าพูดมาบูไฮโฮลาเบาไปไหนอ๋อเห็นวันนี้เปมมีงานนี่ใช่ไหมอืมวันนี้น้องมีงานโอลาหรออุ้ยเดี๋ยวนี้เขามีขึ้นแล้วหรอว่าใครฟอลเราตอนนี้แล้วมันก็จะขึ้นที่ไลฟ์นี้นะโหขอกำลังใจในการอ่านหนังสือสอบหน่อยเขาสอบกันอีกแล้วเหรอทำไมสอบกันบ่อยๆสู้ๆครับผมเป็นกำลังใจให้ในทุกๆอย่างนะครับผมก็ถ้าเราตั้งใจอ่ะมันก็ออกมาดีอยู่แล้วล่ะตั้งใจไปก่อนเถอะเราจะได้ไม่เสียใจทีหลังอ๋อแล้วก็สำหรับใครที่เราต่างหูนะครับผมก็ตอนนี้ออกแบบเสร็จแล้วก็น่าจะได้ปล่อยเร็วๆไม่พูดเร็วๆนี้ดีกว่าก็น่าจะมีความคืบหน้าเร็วๆนี้เนี่ยแหละใช่ครับผมแล้วก็มีเซรั่มที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ไปถึงลายผลิตละแต่ทำออกมาไม่ได้เยอะเพราะกลัวขายไม่หมดกลัวขายไม่ออกแต่เราลองใช้แล้วลองใช้อยู่ทุกวันเนี่ยก็เป็นสภาพเนี่ยนี่นอนไม่ถนัดอะน้องเบนสู้ๆครับน้องเบนยังไม่ลืมถามว่าน้องออกจากโรงพยาบาลหรือยังสู้ๆหายไวๆนะน้องเวียดนามซินเจ้าครับสวัสดีครับตอนนี้อยากไปเที่ยวต่างประเทศมากเลยอ่ะไปไม่ได้สักทีเราจะโดนลิขสิทธิ์ไหมเราเปิดเพลงถอดฟิลเตอร์หน่อยไม่ได้ฮะให้หน้าได้มีฟิลเตอร์หน่อยฮะมันไม่ใช่อะไรหรอกเรารู้สึกว่าพอสดแต่มันสดเกินนะสดแบบเรามองในกระจกมันก็ไม่ได้มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นอะยิ้มโชว์ฟันยิ้มสวยจังอ๋อยิ้มสวยจังสวยอ่ะกลัวอะไรฟิลมาจริงเย้ทูอะไรอ่ะวันนิทานพันดาวนี่ห้าวครับดิมันน้องเปลมคืออะไรอ่ะ เออใช่นิทานพันดาวผมมาสองรอบก็คือฟังวนอยู่แค่นี้จริงๆอ่ะชอบอ่ะแล้วแบบด้วยความที่มันเหมือนเพลงแบบย้อนยุคด้วยนิดนึง
เราชอบมากมันมีเสียงปี่เสียงโคลยแบบอู้เพราะเรารู้สึกว่าเพลงในซีรีส์วายหลายๆเรื่องเพราะมากเลยนะก็เลยแบบเป็นแฟนคลับเพลงของซีรีส์วายหลายๆเพลงฮะก็คือแต่ที่ร้องน่าจะร้องได้เยอะสุดน่าจะเป็นของบิวกินเพราะเพลงบิวกินคือเพราะมากเพราะทุกเพลงเลยฝากเพลงด้วยนะครับเออใช่วันเมื่อวานเอ้ยวันนี้เป็นวันเกิดของน้องทีมน้องทีมในเรื่องได้แดงฮะมีหลายคนบอกว่าแบบขอหนีด้อมได้ไหมอะไรอย่างนี้ได้ครับผมคนเราสามารถหาความสุขได้ตลอดเวลาครับผมแต่คิดถึงก็กลับมาหาได้คือคนเรามันจะรักจะชอบใครก็เยอะแยะก็ได้มากมายนั่นแหละฮะอันไหนมีความสุขก็ทำไปเลยกินกินแผ่นเสียงถูกยูกินเป็นคนที่ร้องเพลงแบบมีเสน่ห์อ่ะแต่ก็กำลังคือด้อมนะ Can you say Ula Troy คืออะไรอ่ะคันพี่บุ๋นครั้งแรกเนี่ยก็2เดือนหรอสวัสดีครับมาไลฟ์ให้หายคิดถึงเฉยๆตอนแรกกะจะเล่นไอ้นี่กะจะเล่นทายเพลงแต่เรากลัวโดนลิขสิทธิ์อ่ะแล้วเดี๋ยวไลฟ์เราเด้งอีกเราจะคืนมาคงไม่ไหวชอบสีผมอู้สีผมนี้คือแบบกัดแล้วกัดอีกหุ่นกัดผมมาตลอดกี่เดือนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยสปอยราคาหน่อยยังไม่รู้เลยครับผมว่าราคามันเท่าไหร่แต่พยายามไม่ให้สูงมากเพราะแบบอยากให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากให้น้องๆถ้าเกิดแบบน้องๆนักเรียนอย่างเงี้ยเขาจะได้ไม่ต้องแบบไม่ต้องเดือดร้อนเยอะตุ้ง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 สวัสดีครับมีอะไรถามอีกไหมให้โอกาสถามให้เวลาถามเร็ว please Japanese ตอนนี้โอ้ไม่ใช่ตอนกลางคืนอะไรอ่ะคมบังวะไม่ใช่จำไม่ได้แล้วอ่ะตอนเคยฝึกเรียนอยู่ฮะบุ๋นชอบกินอะไรคะบุ๋นชอบทานบุญชอบทานอะไรอ่ะเอาจริงๆกับบุญทานหลายมีของชอบหลายอย่างนะแต่ที่กินได้ไม่มีวันเบื่อคือข้าวกะเพราและข้าวปลาไหลฮะชอบอ้วนแล้วดูนี่เมื่อไหร่ผับเกาหลีจะเปิดสักทีอุ้ยอยากเปิดจะตายแล้วพี่อ้ามเห็นได้ข่าวมาว่าไม่ชัวร์เหมือนกันนะเนี่ยว่าก็คงจะเป็นเดือนหน้าหรือเปล่าเนี่ยแหละเพราะเห็นที่ใหญ่ๆเขาก็เริ่มเตรียมตัวกันแล้วแต่อันนี้ก็ไม่ชัวร์นะเลยแบบยังไม่อยากบอกอะไรมากมายรอแบบทางเขาเรียกว่าอะไรเขาประกาศดีกว่าเออใช่อยากจะบอกทุกหลายๆคนนะครับผมว่าชื่อบุญนะครับไม่ใช่ชื่อบุญ มีคนเรียกผิดเยอะมากแบบพี่บุญคะพี่บุญชอบน้องเปมหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยชื่อบุญครับบุญที่ต้องข้ามกับบูฝ่ายบุญคือฝ่ายใช้สมองครับใช้ความคิดบูคือฝ่ายใช้กำลังก็บุญแล้วหนึ่งโดนเรียกว่าบุญนะพี่บุญรักทายครับอยากกินอะไรเข้าไปเอากินอะไรยังคะทานแล้วครับผม
บุญมาพี่บุญมาบุญมาบุญมีช่วงนี้เริ่มเป็นทาสแมวแล้วเริ่มอยากเลี้ยงแมวแล้วที่บ้านตอนนี้มีแมวอยู่ตัวนึงมีกระต่ายอีกแล้วก็ดาวกำลังจะซื้อหมามาอีกตัวนึงมีน้องที่บ้านจะซื้อแมวอีกตัวนึงเพราะว่าตอนนี้บ้านจะกลายเป็นสวนสัตว์แล้วฮะอ๋อแล้วก็ช่วงน่าจะได้ใกล้ทำวอล์กแล้วบุญอยากทำวอล์กอยู่ครับผมชื่อวอล์กว่าบ้านจิระอรันนุนฮะยังไม่ชัวร์จะเอาชื่อนี้ดีไหมนะคืออยู่กับน้องๆก็แบบอยากไปแบบอยากไปเดินทางไปไหนเงี้ยก็อยากถ่ายมาให้ทุกคนดูว่าเราแบบทำอะไรบ้างอะไรอย่างงี้น่าจะสนุกจะได้แบบไม่ห่างหายไปนานอะไรอย่างงี้เผื่อทุกคนคิดถึงเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะใช้แอคไหนแบบช่องไหนในการโปรโมทอะไรอย่างนี้อ๋อใช่โปรโมทร้านไก่ย่างใช่ครับผมตอนพี่ชายบุญเพิ่งเปิดสาขาแฟนชายของร้านไก่ย่างครับผมอยู่ตรงวังหิน25มันเป็นตรงหน้าเซเว่นข้างๆวัดลาดพร้าวเลยครับก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็ฝากอุดหนุนด้วยนะเป็นร้านไก่ย่าง5ดาวครับผมอร่อยมากวันนี้ก็เพิ่งซื้อมาอยู่ข้างล่างโอ้เอาผมลงเอาผมลงพอมองไม่เห็นแล้วทำไมผมนี่มันยาวอยู่เส้นเดียวไม่ยาวอยู่ที่เดียวอยากดูเชือกป่าแล้วอู้พี่ก็อยากดูละฮะลองกดดันอโลนดู พี่อยากให้ออนเร็วๆมากเพราะแบบอยากเห็นว่าตัวเองจะหลุดความเป็นบุญเข้าไปในฮีวินเยอะขนาดไหนเอาจริงๆคือสเปรย์เชือกป่านที่ถ่ายไปอะเรารู้สึกว่าเราหลุดความเป็นตัวเองออกไปเยอะมากเพราะ1คือไม่ได้เวิร์กช็อปเลย2คือห่างหายคาแรคเตอร์ไปนานมาก3คือไม่รู้แบ็คกราวตัวละครมากพอมากขนาดนั้นเราเลยแบบมีความเป็นบุญหลุดออกไปต้องรอให้ทุกคนแบบดูว่าหลุดไปตอนไหนแต่จะเป็นตอนที่แบบบุญหัวเราะหรือแบบเอ้ยเฮียวินหัวเราะหรือเฮียวินแกล้งอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นตอนนั้นที่หลุดความเป็นบุญไปบุญว่านะเพราะแบบตอนนั้นเราไม่เข้าใจว่าถ้าเกิดเป็นเฮวินอะจะต้องหัวเราะยังไงโหโหโหอย่างเงี้ยแบบก็เลยแบบน่าจะมีหลุดไปบ้างครับผมแต่สเปเชียลป่านที่ถ่ายไปมันคือแบบตอนแก๊กสั้นๆนิดเดียวไม่ได้นานขนาดนั้นแต่เยอะประมาณเกือบ20ตอนได้มั้งครับปูกะอะไรเนี่ยเอ็นดูน้องเปมแหละใครไม่เอ็นดูบ้างมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็มาอัปเดตชีวิตประจำวันให้ฟังฮะก็วันนี้ไปก่อนละเดี๋ยวบุญจะไปอาบน้ำเมื่อเช้าตื่นเช้าเพราะแบบต้องพาแม่ไปทำธุระแล้วก็ไปย้อมผมด้วยหลายๆอย่างฮะก็ไปละง่วงนอนฝันดีนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายไปละครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายฝันดีครับ
วันนี้ครับวันนี้ครับ